ะครับแล้วตอนนี้คนช่วงวัยไหนที่ออมมากที่สุดตอนนี้ครับณตัวเลขปัจจุบันเนี่ยจะเป็นคนอายุ30ค่ะ30จริงๆ30นี่ต้องคิดแล้วนะคะเรื่องการออมเพื่อการชราภาพเพราะยังมีเวลาออมยังมีพอจะมีแรงทำงานอีกสัก30ปีใช่ค่ะพอจะถ้าออม30ปีเนี่ยเขาจะมีเงินได้แน่นอนเป็นบำนาญหลังจากเกษียณนี่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ 2,000 กว่าบาทครับ 2,000 กว่าบาท อยู่ได้เลยนะค่ะเทียบกับเงินผู้สูงอายุอีกมาสมทบอีกใช่ค่ะหลักการเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการออมเนี่ยไม่ใช่มันดูง่ายนะคะแต่ยากมากยังไงครับก็คือมีตังค์ปุ๊บต้องหักเก็บก่อนครับส่วนมากก็ใช้ก่อนแล้วเหลือว่ากันครับมันก็จะไม่เหลือแล้วแถมจะไปใช้ในอนาคตอีกเพราะฉะนั้นหลักการคือเมื่อได้เงินมาวันนี้หักไว้เลย 20% มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดคนไหมว่าจากเดิมว่าพอได้เงินมาปั๊บจ่ายก่อนใช่ค่ะเหลือค่อยมาออมใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องออมก่อนแล้วไปจ่ายหรือยังไงค่ะใช่ค่ะต้องออมก่อนการออมมาก่อนครับกันอย่างน้อย 10-20% มาก่อนนะคะออม2ส่วนสําคัญคือออมฉุกเฉินก็ต้องมีนะคะครับอย่างโควิดที่ผ่านมาจะเห็นนะคะว่าเราไม่เคยเกิดอาการช็อกโรคโอ้ช่วงโควิดนี่ท่านนอกจากเขาไม่ถามถึงกองทุนเงินออมของท่านแล้วเนี่ยก็ถามแต่เพียงว่าเป็นสมาชิกแล้วตอนนี้ลาออกได้ไหมขอกู้ท่านมาใช้ก่อนได้ไหมใช่ค่ะมีถามค่ะ แต่ว่าเราบอกงี้กช.ต้องเป็นแหล่งสุดท้ายที่คุณจะขอถอนออกลาออกจากสมาชิกได้นะคะแต่ว่าเงินสมทบรัฐบาลไม่ให้เพราะคุณผิดเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องอยู่ที่นี่แหละทิ้งไว้ก่อนกช.ไม่ได้บังคับออมทุกปีออมลืมไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไปฟื้นมาตอน60ใช่ครับถือว่ามีสมมติอันนี้ส่งไปแล้วมันไม่มีตังค์ก็ไม่ส่งก็ได้ปีหน้าไม่ส่งก็ได้หยุดออมก็ได้หลักการคุณไม่ออมแล้วไม่เติมเงินเท่านั้นเองไม่มีคือกำหนดลิมิตว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน 13,200 13,200 บาท200บาทต่อปีนะครับส่วนว่าแต่ว่าต้องไม่ต่ำกว่า50บาทต่อปีเหมือนกันใช่ไหมต่อครั้งในการส่งต่อครั้งในการส่งสมมติแบบปีนี้ออมไปแล้วแล้วก็หายไป10ปีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินยังอยู่กับเราค่ะเงินไม่หายเมื่อไม่หายค่ะ60ปุ๊บเราจะติดต่อเมื่อไหร่ที่เราส่งเงินเข้ากองทุนปั๊บรัฐก็จะเติมให้มั้ยนะใช่ค่ะแล้วถ้าเราหายไปรัฐหายไปด้วยมั้ยไม่หายยังอยู่หมายถึงว่ารัฐก็คือไม่มาเติมในช่วงที่เราไม่เติมเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะเราเติมเมื่อไหร่รัฐเติมเมื่อนั้นใช่ค่ะถูกต้องค่ะ